สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมเล็บแข็งแรงและเป็นเงาวาวแบบผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันเคล็ดลับกระเทียมเล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงไหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะโดมินิกันถ้าคุณได้เจอกับสาวโดมินิกันลองดูที่เล็บของพวกเธอสิมันช่างแข็งแรงและเป็นเงาวาวจนต้องประหลาดใจแต่เคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันมีกระเทียมเป็นเคล็ดลับของการมีเล็บแข็งแรงจากนั้นก็ปล่อยให้ดองอยู่นาน 7-10 วันซึ่งในตอนแรกกลิ่นอาจจะแรงแต่กระเทียมมีคุณสมบัติทำให้เล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียตามธรรมชาติสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมเล็บแข็งแรงและเป็นเงาวาวแบบผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันเคล็ดลับกระเทียมเล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงไหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะโดมินิกันถ้าคุณได้เจอกับสาวโดมินิกันลองดูที่เล็บของพวกเธอสิมันช่างแข็งแรงและเป็นเงาวาวจนต้องประหลาดใจแต่เคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ผ
ผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันมีกระเทียมเป็นเคล็ดลับของการมีเล็บแข็งแรงจากนั้นก็ปล่อยให้ดองอยู่นาน 7-10 วันซึ่งในตอนแรกกลิ่นอาจจะแรงแต่กระเทียมมีคุณสมบัติทำให้เล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียตามธรรมชาติสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและเลยบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเล็บแข็งแรงและเป็นเงาวาวแบบผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันเคล็ดลับกระเทียมเล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะโดมินิกันถ้าคุณได้เจอกับสาวโดมินิกันลองดูทีเล็บของพวกเธอสิมันช่างแข็งแรงและเป็นเงาวาวจนต้องประหลาดใจแต่เคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันมีกระเทียมเป็นเคล็ดลับของการมีเล็บแข็งแรงจากนั้นก็ปล่อยให้ดองอยู่นาน 7-10 วันซึ่งในตอนแรกกลิ่นอาจจะแรงแต่กระเทียมมีคุณสมบัติทำให้เล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียตามธรรมชาติสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและเลยบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม
เล็บแข็งแรงและเป็นเงาวาวแบบผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันเคล็ดลับกระเทียมเล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียเห็นการประกวดมิสยูนิเวิร์สทีไรอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมสาวๆแต่ละประเทศจึงดูสวยงามทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นชวนหลงใหลและหนักใจแทนกรรมการตัดสินซะจริงๆวันนี้เลยมาไขข้อข้องใจจากการงัดแงะเคล็ดลับความงามของสาวรอบโลกมาเผยให้กับสาวไทยอย่างเราๆได้สวยเสร็จสรรพโดยไม่ต้องพึ่งพาสปอร์ตกันนะคะโดมินิกันถ้าคุณได้เจอกับสาวโดมินิกันลองดูทีเล็บของพวกเธอสิมันช่างแข็งแรงและเป็นเงาวาวจนต้องประหลาดใจแต่เคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ผู้หญิงในสาธารณรัฐโดมินิกันมีกระเทียมเป็นเคล็ดลับของการมีเล็บแข็งแรงจากนั้นก็ปล่อยให้ดองอยู่นาน 7-10 วันซึ่งในตอนแรกกลิ่นอาจจะแรงแต่กระเทียมมีคุณสมบัติทำให้เล็บแข็งแรงและยับยั้งแบคทีเรียตามธรรมชาติ